รับแต่งหน้าจอล็อก iOS 16บน iPhone 14 Pro Max เครื่องนี้หน้าจอล็อกของนุ๊กนี่จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะในมือของน้องนิกตอนนี้นะคะเป็น iPhone 14 Pro Max สี Deep Purple หรือว่าสีม่วงเข้มนะคะซึ่งเวลาที่เราซื้อ iPhone 14มาทุกเครื่องเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ iOS 16นะคะคลิปนี้น้องนิกก็เลยจะพามาปรับแต่งหน้าจอล็อก iOS 16ที่มาพร้อม iPhone 14นะคะว่าจะมีไอเดียอะไรบ้างที่สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกให้เข้ากับตัวเครื่องนะคะบางคนอาจจะอยากคุมโทนหรือว่าบางคนอาจจะอยากแต่งตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องนิกจะพามาลองเล่นเลยค่ะโดยเราสามารถเพิ่มภาพพื้นหลังนะคะใส่วิดเจ็ตแล้วก็เชื่อมโยงกับโหมดโฟกัสได้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรากดค้างที่หน้าจอล็อกก่อนนะคะแล้วก็เราเลื่อนไปด้านขวาสุดค่ะเราก็จะเห็นเครื่องหมายบวกอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหน้าจอล็อกอันใหม่เข้ามานะคะกดบวกไปได้เลยค่ะเราก็จะสามารถเลือกได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการสุ่มรูปภาพในเครื่องนะคะการใส่อีโมจิสภาพอากาศค่ะดาราศาสตร์แล้วก็สีแบบพื้นๆค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะขอมาลองเล่นให้ดูสัก 2-3 แบบนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่ไม่รู้จะแต่งหน้าจอล็อกแบบไหนนะคะอันแรกเลยก็คือที่อยากแนะนำเลยเป็นการตั้งรูปภาพเป็นภาพพื้นหลังค่ะเราก็แตะไปที่รูปภาพเลยนะคะแล้วเราก็หารูปภาพที่เป็นรูปภาพคนจากในอัลบั้มรูปภาพของเราอย่างเช่นนุ๊กนิกก็จะมีรูปของนุ๊กนิกอยู่ในเครื่องนะคะก็จะเลือกเป็นรูปนี้ละกันทีนี้นะคะในการปรับแต่งรูปภาพคนให้เป็นภาพพื้นหลังเนี่ยเขาก็จะมีระยะชัดลึกด้วยนะเห็นไหมเวลาที่เรากด3จุดตรงนี้มันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ระยะชัดลึกนะคะถ้านุ๊กนิกปิดเนี่ยหัวนุ๊กนิกก็จะไม่เด้งออกมาตรงตัวแสดงเวลาด้านบนนะคะแต่ว่าการสร้างภาพพื้นหลังแบบนี้ถ้าเราใส่วิดเจ็ตเข้าไปนะคะตัวเราก็จะไม่เด้งออกมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ตัวเราเด้งออกมาเราจะต้องไม่ใส่วิดเจ็ตค่ะหรือถ้าบางคนบอกว่าใส่รูปเข้ามาแล้วทำไมเราแบบไม่มีระยะชัดลึกเลยนะคะลองบีบแล้วก็แบบนี้ดูนะคะเห็นไหมมันก็จะได้แบบว่าได้มุมได้องศาแล้วก็จะได้ระยะที่จะทำให้ตัวเราป๊อปอัพออกมาค่ะก็ปรับแต่งตามชอบได้เลยจากนั้นนะคะนุ๊กนิกก็แนะนำให้ปรับสีตรงนี้ค่ะสีตัวแสดงเวลาหรือว่าฟอนต์นะคะเราสามารถเลือกรูปแบบได้ด้วยนะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด8รูปแบบให้เราเลือกเลยค่ะตรงนี้จะเลือกใช้เป็นอันนี้แล้วก็เลือกสีตรงนี้จะพยายามคุมโทนนะคะให้มันออกมาน่ารักเอาสีอะไรดีถ้าเราไม่ชอบสีที่อยู่ในนี้นะคะเราสามารถดูดสีตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วเราก็เอาไปจิ้มเลยค่ะสมมติว่าเราอยากได้โทนสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะจิ้มมาเลยนี่ก็จะได้แบบนี้จากนั้นค่ะเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ด้วยนะตรงนี้ค่ะแต่เดี๋ยวจะเพิ่มวิดเจ็ตให้ดูทีหลังค่ะตรงนี้ค่ะตรงด้านล่างเห็นไหมคำว่าธรรมชาติแล้วก็มีจุดๆข้างล่างเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบธรรมชาติแบบตามรูปที่นุ๊กนิกเลือกมาเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสตูดิโอค่ะมันก็จะมีระยะเอฟเฟกต์แบบว่ามีสีขาวๆดำๆนะคะแล้วก็จะมีขาวดำไปเลยต่อไปก็เป็นฉากหลังสีค่ะในฉากหลังสีเนี้ยเราสามารถเลือกสีได้ด้วยนะแตะตรง3จุดแล้วก็แตะตรงสีพื้นหลังค่ะสมมติว่าหนูนี้อยากได้เป็นสีนี้ก็สามารถเลือกโทนเลือกสีได้แต่ว่าหนูนี้ไม่ค่อยชอบอันนี้นะคะก็จะลองเลื่อนไปต่อไปค่ะเป็น2โทนสีค่ะอันนี้ก็เลือกรูปแบบสีได้เหมือนกันและนี่ค่ะชะล้างสีนะคะก็จะเป็นการลบสีทั้งหมดในรูปออกไปแล้วเราก็ใส่สีที่เราต้องการเข้าไปแทนตรงนี้เหมือนกันทีนี้ค่ะตรงนี้ก็จะขอใช้เป็นแบบออริจินอลละกันแบบธรรมชาติค่ะการเพิ่มวิดเจ็ตนะคะแตะตรงนี้แล้วก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้เลยถ้าเป็นวิดเจ็ตอันใหญ่แบบนี้เราจะสามารถเพิ่มได้แค่2อันค่ะแต่ถ้าเป็นวิดเจ็ตอันเล็กนะคะเราจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4อันด้วยกันค่ะด้านบนตัวแสดงเวลานะคะก็จะเป็นวิดเจ็ตเหมือนกันตอนนี้เราใช้วิดเจ็ตวันที่อยู่นะคะถ้าใครไม่อยากใช้วิดเจ็ตวันที่ก็สามารถแตะไปแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยสมมติว่าหนูนี้อยากใส่วิดเจ็ตนาฬิกาปลุกนะคะก็แตะเข้าไปแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะถ้ารูปภาพพื้นหลังที่เป็นรูปคนถ้าอยากให้คนป๊อปอัพออกมาเราจะต้องไม่ใส่วิดเจ็ตเน
นี่ลบออกไปได้เลยเสร็จแล้วแล้วเราก็กดเพิ่มค่ะทีนี้มันจะมีตัวเลือกนะคะให้เราสามารถตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังคู่หรือว่าจะปรับแต่งหน้าจอโฮมเองถ้าภาพพื้นหลังคู่เนี่ยก็จะอิงจากภาพหน้าจอหลอกเห็นไหมก็จะเป็นเงาตรงนี้อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเราปรับแต่งเองนะคะก็จะเลือกโทนสีได้หรือว่าจะใส่รูปภาพอื่นก็ได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะขอเลือกเป็นการไล่ระดับสีละกันแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะพอกดเสร็จสิ้นใช่ไหมเราก็จะได้หน้าจอล็อกแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอล็อกที่เอารูปคนมาตั้งนะคะนอกจากเราจะสามารถคัสตอมหน้าจอล็อกของเราเองได้ที่หน้าล็อกแล้วนะคะเรายังสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าค่ะก็เข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยทีนี้ค่ะเข้าไปที่ภาพพื้นหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้เหมือนกันค่ะแต่ไปที่เพิ่มภาพพื้นหลังใหม่ตรงนี้นะคะก็จะสามารถปรับแต่งได้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเมื่อกี้เราดูฟังก์ชันคร่าวๆของการปรับแต่งหน้าจอล็อกไปแล้วนะคะเดี๋ยวนูนี้จะลองมาปรับแต่งให้ดูสัก 2-3 แบบเผื่อจะเป็นไอเดียในการปรับแต่งหน้าจอล็อกให้ทุกคนนะคะก็เราสามารถเพิ่มภาพพื้นหลังได้เรื่อยๆเลยทีนี้นะคะนูนี้จะขอปรับแต่งเป็นแบบอีโมจิให้ดูก่อนอันแรกนะคะเราสามารถใส่อีโมจิเข้าไปได้ค่ะแล้วก็สามารถใส่ได้หลายตัวด้วยนะคะสมมติว่านูนี้อยากจะเอาเป็นรูปอะไรดีเอาเป็นน้องหมูละกันค่ะสมมติว่าตรงนี้อยากได้หน้าจอล็อกเป็นน้องหมูนะคะก็เพิ่มอีโมจิเข้าไปสูงสุดได้6แบบเลยค่ะตรงนี้จะใช้แค่2แบบพอเดี๋ยวมันจะลายตานะคะทีนี้ค่ะด้านล่างเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการใส่อีโมจินะคะก็จะมีตารางขนาดเล็กที่ตรงนี้กำลังใช้อยู่นะคะถ้าเลื่อนไปทางซ้ายค่ะมีตารางขนาดกลางมันก็จะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยมีตารางขนาดใหญ่ค่ะแบบวงแหวนก็คือแบบวงกลมแบบหมุนๆออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีแบบเกลียวหมุนอันนี้ก็จะหมุนเป็นเกลียวเลยก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันตรงนี้จะขอใช้เป็นตารางขนาดใหญ่แล้วกันค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกสีพื้นหลังได้ด้วยนะแต่ที่จุด3จุดนะคะเราก็เลือกสีพื้นหลังขอเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันทีนี้ค่ะตัวแสดงเวลาก็ปรับแต่งได้เหมือนกันอันนี้ก็ตามชอบได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็กดเพิ่มได้เลยแล้วก็เลือกเอาว่าจะตั้งเป็นภาพพื้นหลังคู่หรือว่าจะปรับแต่งหน้าจอโฮมของเราเองค่ะพอกดเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้ภาพพื้นหลังใหม่เพิ่มเข้ามานะคะส่วนอันเก่าๆเนี่ยก็จะยังไม่ถูกลบเข้าไปก็จะอยู่ในคอลเลกชันนั่นแหละเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ไปที่หน้าจอล็อกแล้วเราก็กดค้างแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาปรับแต่งหน้าจอล็อกแบบแนวคุมโทนกันบ้างนะคะเพื่อให้เข้ากับสีม่วงเข้มของ iPhone 14 Pro Max เครื่องนี้นะคะแล้วก็เพิ่มภาพพื้นหลังใหม่ได้เลยนุ่มนี้เนี่ยจะไปดาวน์โหลด Wallpaper พื้นหลังมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลือกตามที่ชอบได้เลยแต่ว่าเราจะคุมโทนสีม่วงกันใช่ไหมคะก็พยายามดาวน์โหลดสีม่วงมาใช้จะขอใช้เป็นอันนี้ละกันค่ะทีนี้ค่ะเราลองปรับสีฟอนต์แล้วก็รูปแบบของฟอนต์ตัวแสดงเวลาก่อนอย่างภาพพื้นหลังอันนี้มันจะมีความฟูมฟิงนะคะเราก็จะเลือกใช้ฟอนต์แบบมนๆละกันค่ะต่อไปค่ะจะขอแนะนำการเพิ่มวิดเจ็ตนะคะเพิ่มวิดเจ็ตยังไงให้น่ารักนะคะตรงนี้ก็จะใช้เลือกเป็นวิดเจ็ตแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมี2ขนาดเนาะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แต่ว่าขนาดใหญ่มันจะดีตรงที่มันจะแสดงชื่อ iPhone ของเราด้วยอย่างเช่นนุ่งนิกตั้งชื่อ iPhone เป็นภาษาเกาหลีนะคะมันก็จะดูมีกิมมิคขึ้นมานิดนึงแล้วเวลาที่เราตั้งชื่อ iPhone เนี่ยเราสามารถใส่อีโมจิลงไปได้ด้วยนุ่งนิกก็ตั้งไว้ว่าเป็นนุ่งนิก iPhone นะคะแต่ว่าเป็นภาษาเกาหลีพอเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคแบบนี้ค่ะก็จะมีชื่อ iPhone ของเรามีอีโมจิที่นุ่งนิกได้ใส่ไปนะคะอีกอย่างนึงที่นุ่งนิกอยากแนะนำก็คือวิดเจ็ตที่มาพร้อมกับแอปนอกนะคะเช่นชื่อแอปว่า Color Widget นะคะอันนี้นูนี่ก็ดาวน์โหลดมาจาก App Store ใครที่อยากใช้งานเนี่ยไปดาวน์โหลดได้เลยใช้ฟรีนะคะในนี้เนี่ยมันจะมีให้เราคัสตอมเองได้นูนี่ได้เลือกคัสตอมเป็นการใส่รูปภาพนูนี่ก็ลองใส่รูปภาพน้องชาวเดอร์มานะคะแล้วเราก็เลือกใช้งานได้เลยเอาเป็นอันเล็กละกันค่ะน้องชาเดอร์ก็จะตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้อีกอันนึงที่สามารถใส่ได้ก็คือ
ป็นสภาพอากาศเอาไว้ดูสภาพอากาศละกันทีนี้นุ้งนี้ได้ใส่วิดเจ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนตรงตัวแสดงเวลาด้านบนเนี่ยมันจะมีวันที่ใช่ไหมคะตรงนี้มันก็เป็นวิดเจ็ตเหมือนกันนะพอแตะเข้าไปแล้วก็เลือกวิดเจ็ตได้นุ้งนี้จะเลือกใช้วิดเจ็ตเตือนความจำนะคะเพราะว่านุ้งนี้ได้ทำการคัสตอมวิดเจ็ตเตือนความจำไปแล้วก็คือใส่อีโมจิน่ารักน่ารักเข้าไปเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้เราสามารถไปปรับแต่งได้ในแอปเตือนความจำนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะได้โดยรวมประมาณนี้เนาะเราลองกดเพิ่มดูค่ะแล้วก็นุ้งนี้จะเลือกเป็นการปรับแต่งหน้าจอโฮมเองนะคะเลือกเป็นไล่ระดับสีก็จะเป็นสีม่วงให้เข้ากับเครื่องนี้นะคะกดเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวเราลองใช้งานดูนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าจอล็อกแบบนี้เลยมีความคุมโทนนะคะเป็นสีม่วงแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่นุ้งนี้ได้แนะนำไปนะคะอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ก็คือการเชื่อมโยงโหมดโฟกัสเข้ากับหน้าจอล็อกใน iOS 16นะคะเรากดค้างที่หน้าจอล็อกอันนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็แตะที่โฟกัสค่ะทีนี้เราสามารถสร้างโหมดโฟกัสเองได้ด้วยนะคะนี่เลื่อนลงมานิดนึงจะมีคำว่าการตั้งค่าโฟกัสนะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกค่ะเราก็กำหนดเองไปเลยค่ะจะได้มีความน่ารักอย่างเช่นนุ้งนี้อยากให้หน้าจอมีกิมมิคเพิ่มเข้ามาอาจจะใส่คำคมหรือว่าอะไรเข้าไปเพื่อเป็นชื่อโหมดโฟกัสนะคะจะใส่คำว่า be happy แล้วก็นี่ใช้รูปยิ้มนี้เลยกดถัดไปค่ะแล้วเราก็กดกำหนดโฟกัสเองตรงนี้เนี่ยเราสามารถคัสตอมได้เลยไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตแอปการอนุญาตการแจ้งเตือนจากผู้คนนะคะแล้วก็กำหนดหน้าจอเองนี่เรากดเลือกตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกวอลเปเปอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็คืออันสีม่วงน่ารักน่ารักอันนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะหน้าจอโฮมก็เช่นกันเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงหน้าจอโฮมกี่อันค่ะตรงนี้ก็จะเลือกเป็นแสดงทั้ง2อันเลยทีนี้ค่ะในโหมดโฟกัสเนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์เปิดใช้โดยอัตโนมัติด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นวอลเปเปอร์สีม่วงใช่ไหมพรุ่งนี้อยากจะให้มันเปิดใช้งานทุกๆวันเสาร์พรุ่งนี้ก็สามารถเพิ่มกำหนดเวลาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งเวลาว่าจะให้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสมมติว่าจะให้เป็นตั้งแต่ตีห้านะคะถึงตอนประมาณ5:59แล้วเราก็เลือกเป็นวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวนุ้งนี้จะลองทำให้ดูอีกรอบนะคะสมมติว่าเราอยากสร้างโหมดโฟกัสที่เชื่อมโยงกับหน้าจอล็อกสำหรับวันจันทร์เราก็มากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กำหนดเองใหม่ค่ะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมพยายามเลือกสีให้เป็นวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์เราอาจจะใส่คำว่า keep fighting นะคะนี่อุ๊ยเขียน keep ผิดโอเคได้แล้วนะคะทีนี้ค่ะกดถัดไปกดกำหนดโฟกัสเองนะคะแล้วก็มาเลือกที่หน้าจอนะคะตรงนี้ได้ทำสีเหลืองเอาไว้แล้วล่ะสำหรับวันจันทร์แล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะทีนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเพิ่มกำหนดเวลาค่ะตั้งเวลาเป็น5:00เหมือนเดิม5:00ของวันจันทร์จนถึง5:59ของวันจันทร์นะคะแบบนี้นี่เฉพาะวันจันทร์แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะวอลเปเปอร์ของเรานะคะก็จะทำการเปลี่ยนสลับมาให้ในเวลา5:00ทีนี้หน้าจอล็อกที่เราตั้งไว้นะคะก็จะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นหน้าจอล็อกอันนี้สีเหลืองในวันจันทร์ในเวลา5:00ถึงตอน5:59ตามเวลาที่นุ้งนี้ได้ตั้งไว้เลยค่ะนี่นะคะนุ้งนี้จะลองพามาดูว่าเราถ้าเราเชื่อมโยงโหมดโฟกัสเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะโหมดโฟกัสอันสีม่วงที่นุ้งนี้ตั้งไว้นะคะนุ้งนี้เขียนไว้ว่า be happy นะคะมันก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เวลาที่เราใช้งานนะคะเดี๋ยวลองไปดูวันจันทร์แล้วกันค่ะนุ้งนี้เขียนไว้ว่า keep fighting นะคะอันนี้จะเป็นชื่อโหมดโฟกัสแต่ว่ามันก็จะเป็นกิมมิคที่สามารถปรับแต่งได้เองจริงๆมันปรับแต่งได้หลายแนวหลายสไตล์เลยทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูได้ค่ะนุ้งนี้ได้พาชมการปรับแต่งหน้าจอล็อกใน iOS 16ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างนึงค่ะฟีเจอร์ที่อยู่ใน iPhone 14 Pro Max เครื่องนี้แล้วก็ iPhone 14 Pro นะคะก็คือฟีเจอร์ Always On Display ค่ะเวลาที่เราปรับแต่งหน้าจอล็อกเองใส่วิดเจ็ตเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกสีตัวแสดงเวลาเนี่ยมันก็จะมีการแสดงผลแบบนี้เลยอย่างเช่นนุ้งนี้เนี่ยตั้งตัวหนังสือไว้ว่าเป็นสีโอรสอ่อนๆ นะคะเวลาที่ Always On Display ทำงานเนี่ยก็จะมีการแสดงผลประมาณนี้เลยค่ะ
และนี่ก็เป็นการปรับแต่งหน้าจอล็อกที่นุ้งนี่ได้ลองมาเดโมให้ดูใน iPhone 14 Pro Max เครื่องนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อ iPhone 14 Series นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่ Studio 7ค่ะซื้อ iPhone 14ที่ Studio 7ราคาเริ่มต้นเพียง512บาทต่อเดือนถ้าเอาเครื่องไปเทรดอินนะคะก็จะได้ On Top Trade In เพิ่มอีก 1,500 บาทเลยแถมเขายังให้ส่วนลดแลกซื้ออุปกรณ์เสริมสูงสุด 30% ด้วยนะคะถ้าถามว่าซื้อ iPhone 14ที่ Studio 7ดียังไงก็ขอบอกเลยว่าเราสามารถเข้าไปช้อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studio7thailand.com หรือเลือกรับของหน้าร้านได้ที่สาขาใกล้บ้านเพราะเขามีสาขากว่า100สาขาครอบคลุมทั่วประเทศเราสามารถนำเครื่องไปเทรดอินได้ให้ราคาดีกว่าใครเลยแถมมี iCare ให้บริการช่วยเหลือดูแลสินค้า Apple หลังการขายอย่างดีที่สุดเรียกได้ว่าอุ่นใจครบจบในที่เดียวเลยค่ะชมการปรับแต่งหน้าจอล็อกไปเรียบร้อยนะคะสามารถเอาไอเดียของนุ้งนิกไปใช้งานได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ